สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ทัพช้างศึกอยู่23เดินทางถึงประเทศมองโกเลียเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเย็นของวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยได้เดินทางถึงประเทศมองโกเลียเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางสภาพอากาศหนาวติดลบ2องศาตั้งแต่วันแรกและล่าสุดนะครับช่วงสายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงที่สนาม MFF ฟุตบอลเซ็นเตอร์ประเทศมองโกเลียทางโค้ชโย่งกุนซือใหญ่ของทีมชาติไทยนะครับก็ได้นำลูกทีมลงสนามฝึกซ้อมเป็นมือแรกอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอยู่23รอบคัดเลือกระหว่างวันที่21ถึง31ตุลาคมนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและลงรายละเอียดเรื่องเทคนิคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีจึงแล้วเสร็จทางด้านโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์ผู้ช่วยผู้สอนทีมชาติไทยนะครับก็ได้กล่าวหลังจากการฝึกซ้อมว่าตอนแรกคิดว่าอากาศจะหนาวมากแต่ไม่เยอะพอมีแดดบ้างวันนี้ให้นักเตะปรับสภาพเพราะเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อวานวันนี้เด็กน่าจะใช้ออกซิเจนในการวิ่งเยอะตามแทคติกที่โค้ชโย่งวางไว้ในส่วนของนักเตะทุกคนปรับสภาพได้ดีและมีกำลังใจส่วนผู้เล่นที่รับอาการบาดเจ็บมีเล็กน้อยเราได้ตัวผู้เล่นมาขนาดนี้บางคนได้เล่นในลีกอยู่แล้วเน้นเรื่องแทคติกมีเวลาน้อยฉะนั้นนักฟุตบอลต้องทำความเข้าใจแทคติกของโค้ชโย่งให้เร็วที่สุดส่วนผลงานต่างๆเราก็ต้องมาวัดในวันแข่งขันซึ่งจะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ผมคิดว่านักเตะของเราที่อยู่ในสโมสรต่างๆมีโค้ชที่ดีอยู่แล้วผมคิดว่าตัวผู้เล่นต้องเร่งปรับจูนให้เร็วที่สุดคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหามากนักขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจพวกเรามาที่นี่มีความคาดหวังที่สูงซึ่งเราไม่อยากกดดันนักเตะการฝึกซ้อมและการแข่งขันทั้งหมดผลชนะคือความคาดหวังเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อชัยชนะทั้ง3เกมโค้ชโชคทวีพรมรัตน์กล่าวทิ้งท้ายสำหรับทีมชาติไทยชุดยู23นะครับมีโปรแกรมที่จะประเดิมสนามพบกับเจ้าภาพมองโกเลียในวันจันทร์ที่25ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดผ่าน FAP และช่องวันแฟนๆนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกยู23ให้สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปให้ได้มาที่เรื่องต่อมานะครับลือหนักมากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเตรียมคว้าแนวรุกทีมชาติเคนยาร่วมทัพแฟนบอลปราสาทไฟฟ้าต้องตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อทางผู้สื่อข่าวมีรายงานว่าอายุมาซิก้าปีกความเร็วสูงทีมชาติเคนยาวัย29ปีเตรียมตัวจะมาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นช้างเลน่าเพื่อสู้ศึกไทยลีกฤดูกาล2021ถึง2022ในเล็กที่2โดยแนวรุกทีมชาติเคนยานะครับมีส่วนสูงถึง170เซนติเมตรมีประสบการณ์ค้าแข้งมาอย่างโชติโชนทั้งในเอเชียและยุโรปเคยได้แชมป์ลีกสูงสุดของประเทศเบลเยียมมาแล้วกับสโมสร KEA เกนในปี2013แถมช่วงติดทีมชาติในปี2017ยังเคยเกือบได้มาฟาดแข้งกับทีมชาติไทยแต่ก็ไม่มีชื่อในเกมดังกล่าวในส่วนของประสบการณ์การค้าแข้งในทวีปเอเชียนะครับเคยได้ลงเล่นกับสโมสรปักกิ่งเลินเหอทีมในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกมาแล้วและสโมสรล่าสุดของเจ้าตัวนั่นก็คือวิลเซนโกเบทีมยักษ์ใหญ่ในศึกเจลีกเคยเล่นร่วมกับอดีตนักเตะซูเปอร์สตาร์อย่างแอนเดรสอินเนต้าอดีตทีมชาติสเปนอีกด้วยส่วนสไตล์การเล่นของมาซิก้านะครับเป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวสูงสามารถเลี้ยงบอลผ่านแนวรับได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวยังได้เปิดเผยต่ออีกว่าทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นได้เซ็นสัญญากับเจ้าตัวเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับอยากให้แฟนบอลฟังหูไว้หูคาดการณ์กันว่าในเดือนธันวาคมนี้นะครับนักเตะใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะมีความชัดเจนขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ